เหี้ยอุ้ยไปพวกมึงอย่าหนีให้คอยจนส่งไว้พี่ในไลน์นี่คลิปเราเป็นคนถ่ายเองเนี่ยค่ะเป็นคลิปที่หนูถ่ายไว้เมื่อคืนประมาณตีสองตีสองหนูอยู่กับผู้จัดการในเมื่อคืนนี้การลงมาเอาของอะค่ะเขาเหยียบน้องเขาบอกว่ามันแบบนึงนะคะพี่เราอยู่ตรงที่หน้าห้องน้ำผู้ชายเขาจอดรถเบี่ยงหัวไปทางนู้นหนูก็เดินเพื่อที่จะไปเอาของให้ผู้จัดการหนูก็มองว่าเขามาทำอะไรกันแล้วก็จะมีรถผู้หญิงวัยรุ่น2คนเหมือนจะเอาเพิ่งออกจากร้านอาหารนะคะจอดอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้พอหนูกลับมาปุ๊บเห็นแต่ไอ้น้องไอ้ผู้ชายอ่ะที่เขามาซื้อของกันอ่ะเขาบอกว่าเห็นเขาเดินไปคุยอะไรกันตรงนู้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทีนี้เขาดึงเหมือนว่าดึงชักเยอะกันลากคอลากเข้ากันมาพอมาถึงตรงนี้เอาขวดตีหัวครับใช่ค่ะแล้วน้องเสื้อส้มอ่ะที่อยู่ในที่เหมือนกับว่าที่พยายามทําร้ายน้องเค้าอ่ะโยนขวดใส่แล้วเค้าก็บอกแล้วทีนี้ไอ้คนที่โดนทําร้ายนะเค้าบอกว่าให้เพื่อนเค้าน่ะหนีไปครับขับรถมอไซค์น่ะหนีไปแต่กระบะที่เค้าบอกว่าไอ้ที่เค้าเป็นคู่กรณีอ่ะเค้าเหยียบรถแล้วก็จะไล่ตามเหยียบมอไซค์อ่ะไล่ชนในปั๊มวนใช่ค่ะวนหลายรอบไหมวนอยู่4รอบอ่ะค่ะทะเลาะกันไหมทะเลาะกันไหมทะเลาะกันถึงก็เฟี้ยงขวดเฟี้ยงอะไรแตกเลยอ่ะเฟี้ยงขวดไว้ว่าปลาขวดเหล้าอ่ะค่ะพี่ครับใช่ไปปลาขวดเหล้าเหมือนก็พยายามที่จะแบบเรากลัวไหมกลัวมากเลยผู้จัดการก็ยืนอยู่ด้วยหนูก็เดินหลบหลังตู้กลัวแบบไม่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะลักษณะเหมือนเขาเมาไหมเมาค่ะพี่แต่น้องที่เป็นพวกวัยรุ่นอ่ะเขาไม่เมาเขามาซื้อขนมกินใช่เขายังคุยกันรู้เรื่องกระบะน่าจะเมาอะค่ะเพราะว่าเป็นขวดเหล้าที่เขาเอาลงมาตีกันอ่ะเป็นขวดเหล้าก็แบบว่าใจเย็นๆหน่อยมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันถามว่าตามจริงอ่ะเมาแล้วไม่อยากให้ขับรถอ่ะยิ่งเป็นแบบวัยรุ่นเราก็กลัวไปมีเรื่องกันนะคะไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งแล้วทีนี้ก็อยากจะบอกว่ามีอะไรก็คุยกันจริงๆเย็นหน่อยไม่อยากให้มีเรื่อง